สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับยังไม่หยุดความหรูหราไว้แต่เพียงภายนอกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแปลงโฉม LM Lexus นะฮะนี่ฮะภายนอกวันนี้เนี่ยผมพามาดูภายในอีกหนึ่งอย่างที่เสริมความหรูหรานั่นก็คือตัวบันไดนะครับดูนะฮะนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวนี้เนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับนี่ฮะแล้วก็เคลือบผิวมันอย่างสวยเลยครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นโลโก้ Lexus นะครับแล้วก็มีไฟเรืองแสงออกมาส่วนงานของทางศูนย์บริการของเรานะครับตรงนี้ของเราจะเป็นเพจทั้งชิ้นแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่เป็นงานแปะนะครับเป็นงานทั้งเพจทั้งชิ้นตรงนี้เลยเป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นงานแยกชิ้นนะครับเป็นงาน3ชิ้น1 2แล้วก็3แล้วก็ตัวไฟนี้เป็น4ชิ้นตัวนี้เป็นแยกชิ้นได้แล้วประกบเข้าไปซึ่งเวลาเราเหยียบเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นนะฮะเนี่ยเวลาเหยียบเนี่ยมันก็จะแบบแน่นแน่นมากเนี่ยครับนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือน่าจะเหยียบไปด้านหลังเวลาขึ้นไปด้านหลังเปิดเบาะมานะครับตัวนี้นะส่วนด้านหน้านะครับมาดูนะครับด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แป้นเหยียบที่เป็นงานแยกชิ้นมานะครับซึ่งก็จะแน่นเท้ามากนะครับนี่ฮะหรูหรามากเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมาล้อกับตัวพวงมาลัยที่เป็นลายไม้เนี่ยครับที่เป็นลายไม้ของเดิมก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับเห็นไหมโอเคครับก็ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับส่วนท่านใดที่ติดตามอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามรายการเฮียรีวิวรายการเทคนิคแต่งรถนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการแต่งรถมาให้กับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวอยากดูฉบับเต็มไปดูที่ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับรายการเฮียรีวิวครับสวัสดีครับ